ร้ายแรงทั้งร่างกายจิตใจฟรีนสโรชาแถลงแล้วรูปคลิปเรื่องจริงเอาผิดถึงที่สุดพื้นที่พักอาศัยไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเลวร้ายและร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจฟรีนสโรชาแถลงแล้วทั้งรูปคลิปเป็นเรื่องจริงลั่นดำเนินคดีเอาผิดถึงที่สุดจากกรณีไอดอลแฟคทอรี่ต้นสังกัดของฟรีนสโรชานักแสดงสาวซึ่งโด่งดังมาจากซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูออกมาประกาศมีผู้ไม่หวังดีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปินนักแสดงในสังกัดฟรีนสโรชาจันกิมฮะโดยได้ทำการเฝ้าดูรอบบริเวณคอนโดมิเนียมและได้ทำการแอบถ่ายภาพและวิดีโอกิจวัตรประจำวันของศิลปินในพื้นที่ภายในห้องพักและนำภาพและวิดีโอดังกล่าวไปเสนอขายแก่แฟนคลับล่าสุดฟรีนสโรชาแถลงถึงเหตุการณ์คุกคามดังกล่าวแล้วว่าวันนี้ฟรีนเต็มใจที่จะมาแถลงการแถลงการเหตุการณ์วันนี้จะเป็นความจริงอย่างจริงใจทุกประการไม่โกหกและบิดเบือนความจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงแต่เป็นการกระทำที่คุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหลังจากที่ฟรีนได้รับเรื่องและเหตุการณ์ดังกล่าวฟรีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบปรึกษาที่ปรึกษาที่ไว้ใจแต่งตั้งทนายรวมไปถึงแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดให้ได้รับทราบและดำเนินคดีความอย่างทันทีที่สำคัญไปไม่น้อยกว่าคดีความคือสภาพจิตใจของหนูและสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ส่วนตัวที่พักอาศัยตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปโดยทางทีมงานทีมกฎหมายยังให้ข้อมูลคดีความดังกล่าวคาดว่าถูกแอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามของคอนโดโดยผู้กระทําได้ถ่ายคลิปเพื่อใช้ในการรีดไถเอาทรัพย์ผิดกฎหมายและเป็นการคุกคามก่อความเดือดร้อนรําคาญทั้งยังมีการเผยแพร่ภาพเข้าข่ายผิดพ.พ.ร.บ.คอมด้วยผู้แชร์ข้อมูลอาจมีความผิดร่วมด้วยทางทีมกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและเข้าแจ้งความแล้วขอเน้นย้ำการกระทำดังกล่าวเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งจะเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดทางค่ายได้ปรึกษาทีมกฎหมายเมื่อพบแฟนคลับถูกขู่รีดเอาทรัพย์ก็ได้ติดต่อไปพบเป็นแฟนคลับต่างชาติก็ได้ติดต่อสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษร่วมกับทีมกฎหมายของฝ่ายไทยโดยฟรีนยังได้ยกมือไหว้ขอโทษว่าฟรีนขอโทษทุกๆฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบครั้งนี้และขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟรีนในทุกๆรูปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของฟรีนและเคารพฟรีนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการใช้ชีวิตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายและร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามไม่สมควรมีใครที่จะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และมีแผลในใจไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฟรีนจะต่อสู้และยืนหยัดที่จะเอาเขามารับโทษให้ถึงที่สุดฟรีนขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่พี่ทุกๆคนที่ยังรักห่วงใยและซัพพอร์ตฟรีนเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆคลิป จั๊ดนงพนีแจงชัดหลังถูกโยงทะเลาะตั๊กแตนแชทลับเอมใครมีส่งมาเลยโดนด่าฟรีต้องทำไงต่อเพื่อนกระเทยมีเป็นล้านจั๊ดนงพนีแจงชัดหลังโยงทะเลาะตั๊กแตนแชทลับเอมใครมีส่งมาเลยงานเข้าโดนโยงทะเลาะกับนักร้องลูกทุ่งดังตั๊กแตนชลดางานนี้จั๊ดนงพนีเคลื่อนไหวแชร์ประเด็นร้อนดังกล่าวที่มีการโยงไปถึงเอมตามใจตุ๊ดหรือเอมวิทวัฒน์เพื่อนสนิทด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นชี้แจงชัดๆแล้วว่า
จบนะคะอักษรย่อจออไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอ็มเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าโดยสาวจ๊ะยังคอมเมนต์ใต้โพสต์รัวๆอีกว่าแล้วคนที่โดนไดอาฟรีต้องทำไงต่องงอ่ะป๋าไดอาตรูทำไมงงมากแม้โยงกันสนุกจริงเจ้าตัวยังไม่รู้เลยตรูไปทะเลาะกับเขาตอนไหนงงจริงแม่แล้วเพื่อนกระเทยมีเป็นล้านเป็นต้นสิทาเตือนเพื่อไทยข้ามขั้วสายพานมอบคะแนนให้พรรคสองลุงได้ต่ออายุตลอดไปสิทาเตือนเพื่อไทยข้ามขั้วสายพานมอบคะแนนให้พรรคสองลุงอาจได้ต่ออายุตลอดไปชี้เดิมพันนี้สูงยิ่งนักทำลายศรัทธาประชาชนที่เคยรักวันที่31กรกฎาคม2566นาวาตรีสิทธาทิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาทิวารีซิต้าดีวารีความว่าฉากทัศน์ที่ผู้บริหารเพื่อไทยพยายามเขียนเสือให้วัวกลัวจนขี้หอดอตอดหายคือ188เสียงจะซื้องูเห่าประชาชนจะอดตายอยู่แล้วถ้าตั้งรัฐบาลช้าลุงจะกลับมาและอื่นๆแต่ประชาชนไม่ได้กินหญ้าจึงรู้ว่า14พคปชตชนะอย่างราบคาบผลโหวตที่ออกมาคือการจับเผด็จการลงหลุมปิดผ้ายันบังสกุลเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไปปลุกผีให้คืนชื่อกลับมาหลอกหลอนได้อีกกลับกลายเป็นพรรคเพื่อไทยที่ใหญ่ฝ่ายปชต.อานันท์ดึงสติสว.อย่าเป็นเครื่องมือกีดขวางเจตจำนงประชาชนในการโหวตนายกสว.ตั้งแง่อีกอ้างเศรษฐาเคยคิดแก้112ผวาเพื่อไทยตลบหลังดึงก้าวไกลตั้งรัฐบาลถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แกว่งมัดรวมกันไว้312เสียงดังที่สิทธาเคยเสนอให้ทำแอดวานซ์มูย่อมเหมือนเราได้มากกว่าเป้าแลนสไลด์310-2เสียงประชาธิปไตยแข็งแรงเกินคาดต่อให้ประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกคนที่30ลุงก็อยู่ได้อีกไม่ถึง1ปีเพราะเกินวาระดำรงตำแหน่ง8ปีต้องเลือกนายกใหม่เผด็จการก็แพ้ราบคาบเลือกนายกใหม่สว.ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเพราะเกินวาระที่เหลืออายุอีกแค่10เดือนก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเก่ากันหมดแล้ว188เสียงก็แพ้ราบคาบอีกแต่ถ้าเพื่อไทยนำคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกไปโหวตลงคะแนนให้เพื่อไปไล่เผด็จการกลับไปทูลหัวใส่พานมอบคืนให้พรรคสองลุงมันเหมือนการปลุกผีขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าพรรคที่กลายพันธุ์ควายข้ามขั้วจะเป็นซอมบี้ไปด้วยหรือไม่อำนาจเผด็จการที่เดิมอยู่ได้ไม่ถึง10เดือนเมื่อได้กำลังเสริมอีก141บวกบวกเสียงจะได้ต่ออายุออกไปอีก4ปี8ปี16ปีหรือตลอดไปไม่มีใครรู้ที่สิ้นสุดว่าเผด็จการครองเมืองไปอีกนานแค่ไหนเดิมพันนี้สูงยิ่งนักสูงกว่าพรบสุดซอยเพราะมันไม่ใช่ทางตันแต่มันจะทะลุลงถนนโดยศรัทธาประชาชนที่เคยรักเคยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคุ้มครองให้อาจหายวับไปในชั่วพริบตา